จากเรื่องราวที่ฮ่องกงนะครับเราข้ามไปที่เกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้วันที่ผ่านมาเนี่ยมีประเด็นร้อนนะครับเรื่องของไอดอลคูฮาร่านะครับหลายคนน่าจะรู้จักเธอเป็นอย่างดีนะครับเธอเป็นอดีตศิลปินของวงคาร่านะครับเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังนะครับซึ่งฟอร์มกรุ๊ปมาตั้งแต่ปี2008นะครับครับคาร่าเนี่ยเป็นวงที่ถือว่าดังมากครับมาในยุคไล่ๆกับเกิร์ลเจเนเรชั่นนะครับเคยมีเพลงขึ้นอันดับ1ของชาร์ตกาออนเกาหลีมาแล้วนะครับหลายคนน่าจะรู้จักเพลงชื่อลูแปงแพนโดร่าสเต็ปจัมปิ้งเนี่ยเพลงตัวนี้ดังมากนะครับตัวกูฮาร่าเนี่ยเข้าวงมาทีหลังเพื่อนนะครับก็คือเข้าวงมาปี2009แล้วก็อยู่กับวงมานานมากจนถึงอัลบั้มสุดท้ายครับในปี2015ครับถือว่าเป็นคีย์แมนแหละนะครับในวงนะครับซึ่งหลังจากออกวงชุดสุดท้ายออกมาแล้วนะครับเธอก็ยังทำงานวงการบันเทิงเรื่อยๆมีการโซโล่อัลบั้มแล้วก็รับงานวงการบันเทิงมากมายนะครับมีวาไรตี้โชว์นะครับหลายคนเนี่ยยังคงคุ้นหน้าเธออยู่นะครับครับประเด็นสำคัญของเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับเวลา6โมงเย็นที่เกาหลีใต้แม่บ้านของคูฮาร่านะครับก็แม่บ้านเนี่ยมีความสนิทสนมกับคูฮาร่าแล้วก็ไปทำความสะอาดเป็นประจำมีกุญแจนะครับไขเข้าไปครับแล้วก็ปรากฏว่าเจอศพของคูฮาร่าที่ห้องพักของเธอนะครับพอเจออย่างนั้นเนี่ยแม่บ้านก็แจ้งตำรวจทันทีตอนนั้นเนี่ยก็เสียชีวิตแล้วนะครับครับเจ้าที่ตำรวจเนี่ยก็มีการสอบสวนคนใกล้ชิดแล้วก็มีการตรวจหลังฐานจากกล้องวงจรปิดนะครับปรากฏว่าก็ไม่มีใครบุกรุกบ้านของเธอไม่มีหลักฐานใดๆที่บ่งชี้ว่าเป็นการฆาตกรรมนะครับและก็มีแนวโน้มสูงทีเดียวที่จะเป็นการฆ่าตัวตายนะครับซึ่งทางคูฮาร่าเนี่ยกลับถึงบ้านพักเวลาเที่ยง35นาทีมีคนมาพบศพเวลา6โมงเย็นนะครับตำรวจก็เสียถ่ายว่าแก๊ปช่วงนั้นแหละก็คือช่วงที่เธอเสียชีวิตนะครับข่าวนี้ครับสร้างความตกใจให้กับวงการบันเทิงเกาหลีใต้นะครับเนื่องจากเป็นการฆ่าตัวตายของศิลปินเกาหลีใต้3คนในรอบ2ปีคุณเอมครับต่อจากจงฮยอนนะครับศิลปินจากวงชายนี่นะครับแล้วก็ซุนลี่จากวง FX นะครับประเด็นก็คือว่าคูฮาร่าเนี่ยเธอก็ยืนยันว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าครับเรื่องนี้เนี่ยคนที่ตามเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีอยู่น่าจะพอเคยได้ยินข่าวนะครับคูฮาร่าเนี่ยเคยฆ่าตัวตายมาแล้ว2ครั้งนะครับครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นในปี2018ครั้งนั้นเนี่ยเธอกินยานอนหลับเกินขนาดนะครับส่วนครั้งที่2นะครับเกิดจากการที่เธอตั้งใจรมควันตัวเองนะครับในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ว่าทั้ง2ครั้งเนี่ยโชคดีครับที่มีคนช่วยไว้ได้ทันนะครับครับโดยครั้งที่2เนี่ยเธอมีการโพสต์ IG นะว่า goodbye ลาก่อนนะครับก็คือแสดงเจตนาว่าเนี่ยเนี่ยครับพิมพ์สั้นๆก่อนที่จะมีการรมควันตัวเองนะครับก็เป็นการแสดงเจตนาว่าเธอเนี่ยอยากจากโลกนี้ไปแล้วนะครับซึ่งสาเหตุที่เธอเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยสื่อเกาหลีก็พยายามจะค้นหาข้อมูลนะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์กันว่าชีวิตเธอเนี่ยมีปัญหารุมเร้าเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการโดนแฟนเก่าทำร้ายร่างกายมีการถ่ายรูปนู้นแล้วก็ปล่อยในโลกออนไลน์มีการขู่หลายใดต่อหลายเรื่องนะครับครับนอกจากนี้เนี่ยบวกกับการที่เธอเห็นเพื่อนสนิทซินลี่นะครับเสียชีวิตไปเขาก็คาดกันว่าน่าจะมีผลกระทบต่อจิตใจของเธออย่างแรงนะครับซึ่งไทม์ไลน์ของเหตุการณ์เนี่ยก่อนที่เธอจะเสียชีวิตเนี่ยมีการโพสต์ IG รูปสุดท้ายนะครับเธอลงรูปตัวเองแล้วก็พิมพ์คำว่า Good Night นะครับซึ่งก็แปลว่าราตรีสวัสดิ์หลายคนก็บอกว่านี่จะเป็นสัญญาสุดท้ายของเธอนะครับที่จะอำลาทุกคนนะครับโดยตอนนี้เนี่ยขั้นตอนล่าสุดนะครับอยู่ที่การสืบสวนนะครับโดยเจ้าที่ตำรวจเนี่ยตัดประเด็นฆาตกรรมออกไปแล้วนะครับเหลือแค่ว่าเธอฆ่าตัวตายเองนะครับหรือว่าเธอเสียชีวิตด้วยสาเหตุอื่นเช่นการกินยาเกินขนาดแล้วก็น็อกไปเลยคล้ายๆกับเคสของ Heath Ledger ที่เสียชีวิตด้วยการกินยาเกินขนาดจนน็อกแล้วก็เสียชีวิตไปนะครับโดยตำรวจเนี่ยมีการเจอโน้ตเล็กๆนะครับที่กูฮาร่าเขียนเอาไว้แต่ก็ไม่ได้มีประเด็นชัดเจนว่าเธอเนี่ยจะประกาศว่าฆ่าตัวตายหรือเปล่านะครับจุดที่สำคัญในเรื่องนี้นะครับทำให้สื่อเกาหลีใต้เนี่ยหยิบประเด็นเรื่องของโรคซึมเศร้าขึ้นมาคุณเดมว่าการซึมเศร้าเนี่ยมันมีผลรุนแรงถึงขนาดที่ทำให้คนเนี่ยถึงขนาดปิดชีพตัวเองได้จริงหรือเปล่าครับเป็นประเด็นที่คนพูดคุยกันอยู่และก็มีการพยายามจะให้ความรู้ความเข้าใจว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยคือสามารถปรึกษาแพทย์ได้ปรึกษาคนใกล้ชิดได้มันเป็นโรคที่ต้องช่วยกันเอาชนะครับเป็นประเด็นสำคัญขึ้นมาครับเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณหมอนะครับเรื่องนี้เพราะว่าโอ้คือวัยรุ่นเนี่ยก็ตามศิลปินเกาหลีกันเยอะถูกต้องพอเกิดข่าวแบบนี้แล้วมันเกิดขึ้นซ้อนกันด้วยนะเอาเฉพาะ2เดือนที่ผ่านมาก็คือซอนลี่ต่อได้คูฮาร่าถูกต้องครับกระทบกับความรู้สึกคนเยอะนะครับคุยกับดร.นายแพทย์วรุฒโชติพิทยะครับผมสุนนท์นะครับโฆษกกรมสุขภาพจิตครับครับสวัสดีครับครับคุณหมอครับกรณีของคูฮาร่าเนี่ยคือพยายามมาแล้ว2ครั้งนะครับตามรายงานข่าวช่วงที่หลังจากที่เกิดความพยายามเนี่ยก็จะมีคนมาให้กำลังใจเยอะไปหมดเลยนะครับตรงนี้เนี่ยมันพอจะช่วยเยียวยาความรู้สึกได้บ้างไหมครับครับตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็แล้วแต่บุคคลเลยครับคือการเสียชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายของแต่ละคนเนี่ยมีมักไม่เกิดจากสาเหตุเดียว
นะครับความเข้าใจสังคมเนี่ยเรามักเข้าใจว่าโรคซึมเศร้าทำให้คนเสียชีวิตฆ่าตัวตายหรือว่าถูกกลั่นแกล้งทำให้เสียชีวิตฆ่าตัวตายจริงๆแล้วเนี่ยการฆ่าตัวตาย1ครั้งมักเกิดจากหลายๆสาเหตุรวมๆกันทีนี้การที่เขามีประวัติเดิมเคยทำร้ายตัวเองที่พยายามจะฆ่าตัวตายมาก่อนอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยสำคัญนะครับที่ทำให้เกิดการฆ่าตัวตายตามหลังนั้นมาได้ส่วนการที่จะมีการให้กำลังใจหรือว่าคนอื่นให้กำลังใจอันนี้ก็เป็นข้อดีครับแต่แน่นอนว่าถ้าเกิดปัญหาทุกอย่างยังไม่ได้หมดไปตัวปัญหาตัวกระตุ้นทั้งหลายยังรุมเร้าอยู่โรคซึมเศร้าอาการไม่ได้ดีขึ้นโอกาสที่จะเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายก็ยังจะสูงเหมือนเดิมครับคุณหมอครับแล้วเคสที่เธอเห็นเพื่อนสนิทของเธอซุนลี่เนี่ยฆ่าตัวตายไปก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีการส่งผลกระทบอะไรต่อจิตใจเธอหรือเปล่าฮะครับตรงนี้เป็นเรื่องอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนมองให้มากนะครับเรามักเรียกเหตุการณ์นี้ว่า suicide survivor หรือว่าผู้รอดชีวิตจากการฆ่าตัวตายผู้รอดชีวิตจากการฆ่าตัวตายไม่ได้หมายความว่าเขาพยายามทำร้ายตัวเองเพื่อจะฆ่าตัวตายแล้วรอดชีวิตจากเหตุการณ์นั้นแต่มันหมายถึงคนรอบข้างที่อยู่ในเหตุการณ์ที่คนคนหนึ่งเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายถ้าย้อนกลับไปนะครับในวงการนักร้องเองเอาดังระดับโลกเนี่ยถ้าเกิดเราเคยได้ยินนักร้องนำวงลิงคินพาร์คนะครับเชสเตอร์เบนนิงตันคนนั้นเองเนี่ยตอนที่เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายก็มีเพื่อนที่เสียชีวิตนำไปก่อนหน้าประมาณ3เดือนนะครับตรงนี้เนี่ยพอมาย้อนมาดูเคสตรงนี้ของไม่ว่าตัวน้องซารีเองนะครับหรือของน้องกูฮาระเองเนี่ยก็มีเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นเหมือนกันที่นำมาก่อนคือมีคนที่ใกล้ชิดสนิทและเสียชีวิตฆ่าตัวตายบางคนเนี่ยเมื่อมีการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายของเพื่อนสนิทแล้วเนี่ยก็ทำให้ตัวเองรู้สึกดาวยิ่งถ้าเกิดตัวเองมีสถานะใกล้เคียงกันเช่นมีอาชีพใกล้เคียงกันมีเรื่องที่รุมเร้าใกล้เคียงกันมีเรื่องแฟนคลับมีเรื่องส่วนตัวรุมเร้าใกล้เคียงกันโอกาสที่จะทำให้มีการตัดสินใจคล้ายๆกันก็จะสูงขึ้นกว่าคนทั่วไปครับก็คือเรียกว่ามีผลใช่ครับคือมีผลแน่นอนครับไม่ใช่แค่คนที่อยู่ในวงการเองนะครับคนรอบๆตัวคนทั่วไปเนี่ยแหละครับประชาชนทั่วไปถ้าเกิดมีคนรอบตัวที่มีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตัวเองแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราเองเป็นผู้อยู่ในเหตุการณ์เราเองอาจจะต้องมาพิจารณาตัวเองด้วยครับดูอารมณ์ตัวเองว่าบางคนอาจจะเกิดความรู้สึกเศร้าเสียใจรู้สึกผิดนะครับว่าตัวเองไม่สามารถช่วยเขาได้รู้สึกมีอารมณ์ส่วนร่วมรู้สึกโกรธสังคมตรงนี้แหละครับเป็นปัจจัยสำคัญที่เราอย่ามัวแต่ดูเคสที่เขาเสียชีวิตไปแล้วนะครับเรายังต้องดูคนรอบข้างที่มีความเสี่ยงด้วยจริงๆก็ต้องพูดไปถึงว่าเพื่อนๆในกลุ่มที่เป็นนักร้องของเกาหลีเองนะครับตรงนี้สังคมคงต้องเข้าไปดูแล้วครับว่าเขามีความเสี่ยงมากขึ้นไหมหลังจากที่มีการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายประมาณ3รายในช่วง2ปีที่ผ่านมาครับพอมีกรณีแบบนี้เนี่ยหนึ่งในคอมเมนต์ที่เห็นนะครับตามโลกออนไลน์ก็จะบอกว่าโอ้ก็หน้าตาก็ดีดูแล้วการงานทุกอย่างก็ราบรื่นดีมีชื่อเสียงดูมีครบไปหมดเลยแต่ทำไมถึงยังตัดสินใจทำแบบนี้ตรงนี้เนี่ยในหลักทางการแพทย์นะครับเรื่องเคมีในสมองอะไรต่างๆเนี่ยคุณหมอช่วยอธิบายหน่อยครับว่าเป็นเพราะอะไรอย่างไรบ้างครับครับจริงๆแล้วเรื่องโรคซึมเศร้านะครับก็เป็นโรคทางสมองรูปแบบหนึ่งนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในสมองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เลือกครับว่าใครจะป่วยใครจะเป็นนะครับเหมือนโรคทั่วๆไปเลยครับโรคประจำตัวโรคทางกายต่างๆบางครั้งเนี่ยก็ไม่เลือกว่าใครจะเป็นบางคนมีปัจจัยเสี่ยงสูงแต่อาจจะไม่เป็นก็ได้บางคนไม่มีปัจจัยเสี่ยงเลยดูอยู่ในครอบครัวที่ดีแต่ว่าอยู่ๆก็เป็นก็มีนะครับแต่แน่นอนครับว่าคนที่มีปัจจัยเสี่ยงสูงกว่าโอกาสที่จะเป็นก็มากกว่าเขาหน้าตาดีใช่ครับมีชีวิตที่ดีเป็นนักร้องมีเงินทองมากมายก็จริงนะครับแต่ว่าสิ่งที่ตามมาด้วยก็คืออาชีพกลุ่มนี้นะครับเป็นอาชีพที่กลุ่มที่ค่อนข้างเครียดสูงนะครับนักร้องดาราเซเลบริตี้มีการเพ่งเล็งจากสังคมเยอะมีความคาดหวังจากสังคมสูงยิ่งเป็นนักร้องหรือเซเลบริตี้ในเกาหลีเนี่ยยิ่งธรรมชาติแตกต่างจากนักร้องประเทศอื่นค่อนข้างมากตัวนี้มีคนวิจัยชัดเจนแล้วว่านักร้องเกาหลีมีความเครียดสูงมากเพราะว่าชีวิตแขวนอยู่กับความชอบหรือไม่ชอบแฟนคลับวันรุ่งขึ้นอยู่ๆอาจจะเกิดเหตุบางอย่างทำให้แฟนคลับไม่ชอบและต่อต้านเลยทันทีก็ได้ซึ่งก็จะมีนักร้องรุ่นใหม่เซเลบริตี้รุ่นใหม่ที่คอยมาเสียดแทนตลอดความเครียดตรงนี้สูงมากการฝึกฝนมีความฝึกฝนอย่างหนักมากและมีความเครียดในการทำงานอย่างสูงตรงนี้เองทำให้อัตราการฆ่าตัวตายในนักร้องและก็ดาราเกาหลีเนี่ยค่อนข้างสูงกว่าคนทั่วไปเราอาจจะมองผิวเผินไม่ได้ครับว่าเขาดูมีชีวิตที่สวยหรูเพราะว่าคนส่วนมากแหละครับถ้าดูตามโลกโซเชียลไม่มีใครค่อย
ไม่มีใครค่อยโพสต์เรื่องราวที่เป็นด้านลบของตัวเองส่วนมากก็จะมีการนำเสนอภาพที่ค่อนข้างเป็นบวกเพราะว่านี่คือวิถีชีวิตในการใช้ชีวิตในโลกโซเชียลของเราครับคุณหมอครับถามอีกประเด็นหนึ่งครับคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราไม่สามารถดูได้ว่าบางคนเนี่ยมีชีวิตดีแต่ว่าเขาอาจจะมีความต้องการอยากจะฆ่าตัวตายลึกๆในจิตใจเนี่ยเราจะสามารถป้องกันเคสแบบนี้กับคนรอบตัวได้ยังไงครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะดูเหมือนภายนอกว่ามีชีวิตแฮปปี้แต่ว่าใจเขาอาจจะอยากฆ่าตัวตายก็ได้เราจะมีวิธีป้องกันในทิศทางไหนครับคุณหมอเราจะไม่สามารถสังเกตเห็นความผิดปกติของบางคนได้ถ้าเราไม่รู้จักว่าเขาปกติแบบไหนสิ่งสำคัญที่สุดนะครับคือการที่เราทำความรู้จักกับคนรอบข้างให้มากใช้เวลากับเขาให้เยอะถ้าเกิดเป็นคนในครอบครัวเราถ้าเราใช้เวลากับเขามากมีการพูดคุยกันสม่ำเสมอมีการรับฟังที่ดีฟังว่าเขามีความทุกข์ใจเรื่องอะไรตรงนี้เราจะรู้ว่าเขามีความเริ่มมีความผิดปกติแล้วหรือเปล่าถ้าเราไม่เคยสังเกตตรงนี้เลยว่าปกติเป็นยังไงเราจะไม่ทราบว่าเขาผิดปกติยังไงนะครับตรงนี้อันนี้คือเป็นเรื่องต่อหน้านะครับถ้าเกิดเขามีปัญหาอะไรเขาก็จะมาปรึกษาเราได้ถ้าเกิดเราสนิทกับเขาแต่เกิดในโลกปัจจุบันใช้โซเชียลเยอะนะครับสิ่งที่เราตามดูได้ก็คือข้อความต่างๆในโลกโซเชียลหลายๆคนนะครับมีการโพสต์อำลามีการโพสต์สั่งเสียมีการพูดถึงความหลังต่างๆมีการฝากของฝากสิ่งต่างๆมีการพูดถึงการที่ไม่เห็นภาพในอนาคตของตัวเองตรงนี้แหละอาจจะเป็นสัญญาณนึงที่เราจะคงต้องติดตามเราเองอาจจะไม่มีหน้าที่ในการเป็นคนตัดสินใจครับว่าเขาจะทำจริงหรือไม่ทำจริงตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นแพทย์เป็นคนตัดสินใจเราเองมีหน้าที่ถ้าเห็นสัญญาณพวกนี้ไม่ต้องไปตัดสินเขาครับให้กำลังใจถามเขาครับว่ามีอะไรที่เราช่วยได้มีอะไรที่เราจะพูดคุยกับเขาได้ให้เขาได้ระบายกับเราส่วนหลังจากนั้นที่เหลือถ้าเกิดเขาคุยกับเราแล้วเราก็มีหน้าที่แนะนำว่าความช่วยเหลือมีตรงไหนได้บ้างครับครับผมอ้าวก็เรียกว่าพอที่จะได้ไกด์ไลน์นะครับในการรับมือกับความรู้สึกนะครับหลายคนเนี่ยเป็นแฟนคลับวงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ติดตามวงการเกาหลีมาทั้งหมดรวมๆพอเจอ 2-3 กรณีติดกันไปเนี่ยก็กระเทือนกับความรู้สึกเหมือนกันครับผมครับผมขอบคุณคุณหมอวรสมากนะครับครับยินดีครับครับผมครับปัญหาโรคซึมเศร้าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมามากโดยเฉพาะระยะหลังนะครับโลกออนไลน์มีผลการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่มีผลนะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะเชิญคุณหมอมาให้คำปรึกษากับคุณผู้ชมในรายการครับผม